ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะร่ำลือกันไปนะคะว่าละครเรื่องนางโชว์ของพี่ไก่เนี่ยนะคะจะเป็นละครทิ้งทวนของพี่ไก่เพราะว่าจะเลิกทำละครแล้วอย่าเลิกห้ามเลิกเด็ดขาดตอนนี้ละครช่อง3ก็ล้นตลาดนะคะค่ะเราก็ต้องคงหยุดหรือคงอะไรสักพักก็รอเวลาเขาเรียกว่ามีเมตตาอนุมัติเราเราถึงได้ทำอีกสักครั้งหนึ่งนั่นนะตอนนี้รอเวลาคิดมากแต่อย่าเลิกนะพี่เลิกไม่ได้มีแฟนละครหนูทำอะไรมา20กว่าปีหนูเบื่อบ้างไหมคะไม่อ่ะไม่เบื่อไม่ยืนยันพี่อย่าพี่อย่าให้ใครมาทำแทนเราสิเหรอพี่บางทีพี่ทำงานมา20กว่าปีนี้พี่มีความต้องอย่างเงี้ยเราเบื่อที่จะคิดเบื่อที่จะอะไรพักได้พี่ถ้ามันล้ามันเหนื่อยเนาะแล้วก็จะเลิกเลยคงไม่รู้เขาเลิกไม่ได้หรอกจริงๆใช่เพราะอยู่เฉยๆไม่เป็นก็ขนาดละครเรื่องนี้เขาบอกก็อยากทำใช่เขาบอกเลยฉันไม่ยุ่งเลยนะใครอยากทำอะไรก็ทำไปเสื้อผ้าอะไรก็นั่งอยู่ไม่ได้จ้องจ้องอยู่ลูกไม่ยอมบอกว่าเรื่องทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเรื่องนี้นะคะตั้งใจมากๆใช้เวลาถ่ายถึง9เดือนโดยประมาณมีเวลาซ้อมกันก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยเคยได้ข่าวไหมคะว่ามีนักแสดงบางท่านเมื่อไหร่ที่ปิดกล้องจะไปทำวัดทำบุญ7วัด7วาเลยมีเหรอคะเรื่องนี้มีค่ะใครคะคุณสุวัชินีคุณสุวัชินีทำไมต้องถึงขนาดถ้าเรื่องนี้ปิดกล้องเมื่อไหร่ฉันจะไปทำบุญทันทีหน้าพี่ไก่สงสัยทำไมนะทรมานขนาดนั้นทำไมถึงขนาดนั้นพี่กองถ่ายมันมีอะไรอัดอั้นตันใจนักเหรอคะมันไม่มีอะไรอัดอั้นเลยค่ะมันเป็นละครที่กิ๊บประทับใจมากในรอบปีไปทำบุญให้พี่เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่การทำบุญของกิ๊บเนี่ยมันเป็นการทำบุญที่แบบว่าทุกครั้งที่กิ๊บถ่ายละครทุกเรื่องจบกิ๊บจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กิ๊บเล่นตัวนั้นแล้วก็ถึงทีมงานทุกๆคนด้วยพูดถึงความประทับใจกันบ้างเริ่มที่พี่แหม่มก่อนดีกว่าว่าประทับใจอะไรคงเป็นความผูกพันของกลุ่มทีมงานก็เพื่อนๆน่ะนะคะน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะรู้จักกันอยู่แล้วด้วยเวลาทำงานเราก็จะรู้ใจกันทำงานก็สนุกด้วยถึงจะเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่ให้ผ่อนคลายความสนุกสนานแล้วก็ความผูกพันถึงแม้จะจบละครไปแล้วก็ยังติดต่อพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๋มล่ะบุ๋มล่ะคะมีความสุขเพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นการทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาทำงานมันมีความสุขไม่เหงาเนาะไม่เหงาแต่เหนื่อยบอกตรงๆว่าเหนื่อยจริงๆเรื่องนี้เหนื่อยมากบางทีก็แบบเหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วงอแงไม่ค่ะงอแงงอแงก็มีบ้างนะแล้วน้องแอนล่ะคะก็อย่างที่พี่แหม่มบอกค่ะคือทุกคนจะผูกพันกันอย่างไปกองถ่ายเนี่ยไปถึงก็จะมีอาหารการทานเลี้ยงดูอย่างดีโดยพี่ไก่นะคะก็คือจะไม่อดไม่อยากอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนถ่ายดึกๆก็จะมีหมอนมีที่นอนมีอะไรมาให้คอยดูแลตลอดเวลากินรู้อยู่สบายอยู่สบายถึงจะงานหนักนิดนึงเพราะว่าเรื่องที่ต้องโชว์แต่ว่าพี่ไก่เขาก็เต็มที่ค่ะแล้วที่สำคัญคืออยู่กับพี่ที่สนิทแอนก็ศรัทธาพี่แหม่มพี่บุ๋มพี่ไก่อยู่แล้วแล้วบวกกับกิ๊กที่เป็นเพื่อนสนิทแอนด้วยก็เลยทำให้ไม่เหมือนมาทำงานไม่เหมือนมาทำงานนะคะนะแต่พออยู่บนเวทีไม่มองหน้ากันเลยนะคะเบื่อกันมาก บนเวทีได้บอกไม่เอาแล้วถ้าหลังเวทีก็คือจะคุยกันปกติอะค่ะค่ะกิ๊กประทับใจทีมงานมากกว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่กิ๊กได้มาร่วมงานกับพี่ไก่ด้วยแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะแบบเป็นห่วงเป็นใยกันชุดอันนู้นอันนี้อันนี้เธออย่างงูเนี่ยอย่างนี้ช่วยกันเหมือนพี่น้องใช่จะคอยบอกคือพี่คิดดูนะปกติแล้วนะถ้าเกิดมีผู้หญิงรวมตัวกันมากๆเนี่ยมันจะเกิดอาการที่แบบว่าต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่บอกได้ว่าไม่มีปัญหาเลยและพี่ไก่ล่ะคะประทับใจอะไรพี่ต้องบอกว่าพี่ประทับใจนักแสดงทุกๆคนนะคะที่ได้ทุ่มเทให้เพราะเหนื่อยแสนเหนื่อยแล้วก็ยากเพราะว่าเขาไม่เคยลิปซิงค์ไม่เคยเต้นไม่เคยโชว์แต่เขาทุ่มเทตรงนี้ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามแล้วก็ทีมงานที่ทนพวกเราว่าเสื้อตัวนี้ไม่สวยตัวนี้ฉันขอแก้หน่อยฉันขอให้คนนู้นเป็นอย่างนี้ขอให้คนนี้เป็นอย่างนั้นคือเราจะจู้จี้จุกจิกเพราะว่าเราต้องดูแลนักแสดงทุกคนว่าใครออกมาไม่สวยไม่ได้ต้องออกมาต้องดีต้องดูว่าเขาตรงนี้พอหรือยังจะปิดตรงไหนจะเปิดตรงไหนได้อย่าโป๊เกินไปเขาเป็นดาราต้องคอยสั่งสั่งทีมงานเราก็ปากเปียกปากแฉะแล้วดาราเขาบอกไม่เคยบ่นเลยไม่ว่าจะดึกกี่โมงกี่ยามกี่อะไรงี้ต้องขอบคุณจริงๆว่าเต็มที่ทุกคนต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับนักแสดงและทีมงานทุกคนค่ะขอบคุณค่ะติดตามนางโชว์ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คงเห็นความตั้งใจของทั้งคุณวรายุทธ์แล้วก็ความเต็มที่นะคะของนักแสดงทุกท่านนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณทีมงานจากละครนางโชว์ค่ะขอบคุณคุณไก่วรายุทธ์คุณกิ๊กสุวัชนีคุณแอนทองประสมคุณแหม่มจินตราคุณบุ๋มรัญญาขอบคุณค่ะ
ก่อนขอบคุณจะมีหนังสือจากทีมงานนางโชว์นะคะสวยสดงดงามเป็นรูปพวกเรามาราลินทั้ง5อ๋ออันนี้ใช่ไหมคะที่คุณชอบกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเปรี้ยวมากๆคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือผลงานคุณภาพนะคะที่เกิดจากความตั้งใจจริงก็อย่าลืมติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ